ในจังหวัดสมุทรปราการอีกซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีประมาณ 20,000 แห่งและสำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการหารือกับสถานประกอบการเหล่านี้เพื่อขอให้แรงงานสตรีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยครับก็เป็นข่าวดีสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับที่ทำงานอยู่ในโรงงานที่สมุทรปราการท่านผู้ฟังครับวันนี้สายตรงจากเมืองไทยหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ผมหม่อมหลวงพุทธศักดิ์เกษมศรีดำเนินรายการสวัสดีครับติดตามความเคลื่อนไหวข่าวเด็ดประเด็นร้อนได้ใหม่ในสายตรงจากเมืองไทยวันนี้เวลาอยู่กันดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยBroadcasting from the Public Relations Department in Bangkok.